สวัสดีนะครับอาจารย์สนาจากเอมส์นะครับวันนี้จะมาให้ tips and tricks ของ student พาที่เป็น process ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพาร์ท reading นะครับในข้อสอบพาร์ทที่จะมีอยู่ประมาณโดยเฉลี่ย15ข้อนะครับแต่เราจะดึงมาทำเป็นส่วนเล็กๆก่อนเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับว่าพาร์ทนี้เรามีทริคและ tips ในการทำยังไงนะครับอันดับแรกเลยนะครับก็คือว่าขณะที่เราอ่านไปพยายามหา signpost words นะครับหา keywords หลักๆเพื่อจะช่วยเรานะครับแล้วข้อที่สำคัญใน choices เนี่ยเขาจะให้มาประมาณ4 choices อย่างน้อยถ้าเด็กๆจะเดาเลยนะครับต้องรู้คำศัพท์อย่างน้อย3 choices ใน4 choices จริงไหมครับถ้าเรารู้ว่า3 choices ไม่ใช่ตัวที่4เราแปลไม่ออกตัวนั้นจะคำตอบนี่คืออีกทริคนึงนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูการขอพาร์ท close case นะครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างย่อยๆนะครับไม่ใช่ทั้งหมดนะครับลองดูนะครับในภาพนี้นะครับเราเอามาจากหนังสือของเอมส์นะครับส่วนหนึ่งนะครับจะเห็นว่ามีประมาณ5หัวข้อนะครับแล้วก็จะมี choices ให้มาด้วยนะครับทีนี้ต้องเอาไปเติมนะครับจะทำยังไงเราก็มาดูก่อนอันดับแรกเนี่ยนะครับเราขออ่านตรงนี้คร่าวๆก่อนนะครับจะเห็นว่าอาจจะมีศัพท์หลายตัวที่เด็กไม่ทราบคำศัพท์นะครับตาม tips และ tricks ของเอมส์คำศัพท์ในชีวิตของเด็กๆจะมีประมาณ4ตัวที่ต้องรู้ให้ได้หนึ่งถ้าเป็นคำนามหรือนาวนะครับสรุปได้ไหมต้องไม่สำวัติก็สำเร็จจริงไหมครับส่วนถ้าเป็น verb เป็นกริยาถ้าไม่ doing verb ก็ต้องเป็น be verb นะครับ doing ก็คือการที่เป็น verb ทำทั้งหมดจะกินจะนอนจะเล่นอะไรก็แล้วแต่ส่วน be verb ก็คือ is and are was were หรือการแสดงสภาวะของความเป็น be นะครับเราก็เราจากสี่คำนี้ดังนั้นสามจะมี someone something doing and being นะครับส่วนที่เราจะดูบนกระดาษถ้าตัวไหนแปลไม่ออกอย่าเพิ่งตกใจนะครับก็คิดว่าเป็นสวรรค์หรือไม่ก็สัตว์เด็กดูอีกหรือมีอีกไปก่อนนะครับและบางครั้งไม่ต้องแปลด้วยนะครับเชิญนะครับขอดูสไลด์ต่อไปครับน้องจะเห็นว่าโอ้อาจารย์ไฮไลท์ไว้เนี่ยนะครับสังเกตว่ามีหลายอย่างโดยเฉพาะที่ขีดเส้นใต้สีแดงคาดว่าเด็กคงแปลไม่ออกนะครับเดือดร้อนไหมครับเรามาดูกันเขาบอกว่า Amos is a place นะครับ where was in worship and praying God นะครับอันดับที่หนึ่งน้องจะเห็นว่านะครับมอสเนาะอาจจะแปลไม่ออกมอสคำนี้นะครับแต่น้องรู้ว่าคือ place นะครับแล้วเป็น place ที่มุสลิมเนี่ยเขาใช้ worship หรือ praying to God อย่างน้อยต้องทราบว่ามอสเป็น place ที่เกี่ยวกับ God ของพวกมุสลิมจบนะครับต่อมาเราบอกว่า some mosques นะครับ are also places เห็นไหมครับมีพวก places ที่ซึ่งมุสลิมเนี่ยอะไรสักอย่างหนึ่งและก็ discuss นะครับThings are where religious education takes place นะครับถ้าใครพอได้ discuss ตรงนี้ก็จะง่ายขึ้นแต่ถ้าไม่ได้เราถามตัวเองว่านะครับเป็น verb หรือเป็น noun อย่างน้อยก็เราได้ว่าน่าจะเป็น verb นะครับเขาบอกว่า mosque เนี่ยคือที่ที่มุสลิมเนี่ย do something and do another thing นะครับและก็เป็นที่ที่ว่า education takes place นะครับจะมีตัวช่วยดับคำว่า andมีคำว่า on นะครับรบกวนไฮไลท์ที่ on นิดหนึ่งนะครับสีเขียวก็ได้ครับนะครับไฮไลท์ที่คำว่า take place นะครับจะเห็นว่าตรงนี้เป็น verb นะครับดังนั้นเนี่ย1 2และ3ก็เกี่ยวข้องกันแสดงว่ามุสลิมเป็นทำอะไรครับที่มอสนะครับ1ไป dropping นะครับไปตกลงในมอสในสถานที่อย่างนั้น2ไป get together มารวมตัวกันนะครับ3 drift apart ดังจากคำว่า apart คือจากกันไปนะครับและ4เขา pass away ว่าเสียชีวิตนะครับโอ้เขาไป discuss นะครับอะไรสักอย่างหนึ่งถ้าใครได้ discuss แปลว่าไปพูดคุยกันดังนั้นคนเราจะไปพูดคุยกันปรึกษากันก็คงต้องเป็น get together นะครับคำตอบจึงจะเป็นข้อ be boy ครับผมนะครับไฮไลท์เลยครับนะครับเคลียร์นะครับต่อมาเขาบอกว่า in some countries นะครับ mosque ที่ยังแปลไม่ออกอีกแต่รู้เป็น place นะครับมันจะ serve political นะครับ somethingAnd imams discuss political issues นะครับถ้าใครพอได้ผลได้เข้าถึงว่าการเมืองก็จะช่วยได้ระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ discuss ถ้าได้ว่าปรึกษาหารือก็จะได้ระดับหนึ่งนะครับ issues ไม่ต้องรู้ก็ได้เพราะก็เป็นสัตว์ติดเกี่ยวกับ political นะครับเขาก็บอกว่าในสัตว์ประเทศเสียบอสนะครับ serve political something นะครับคำนี้ควรจะใกล้เคียงเพราะมีคำว่าแอบและมีคำว่า issues คำนี้น่าจะมีความหมายใกล้เคียงคำว่า issues นะครับซึ่งบางท่านทราบว่าแปลว่าประเด็นนะครับดังนั้นเนี่ยต้องเป็น political อะไรเอ่ย political process จุดประสงค์นะครับ political gatherings การไปรวมตัวกัน political conflicts นะครับข้อพิพาทเสียดทานนะครับ political resource ผลลัพธ์นะครับถ้าเราหยิบคำและสิ่งคำในตัววางแทนอันไหนที่เข้าหูมากที่สุดอันนั้นมากที่สุดเขาไปทำเกี่ยวกับเรื่อง discuss political issues เขาต้องทำเกี่ยวกับ political
Moses ใช่ไหมครับจุดประสงค์เพราะคำนี้ใกล้เคียงกับคำว่า Exodus ที่สุดคำตอบจึงเป็นข้อ A ครับนะครับตัวต่อมานะครับข้อต่อไปเป็นข้อที่3นะครับเราจะดูสไลด์ต่อไปขอที่ไฮไลท์เลยนะครับเหมือนเดิมนะครับข้อที่3นะครับจะเห็นว่านะครับบอสนะครับซึ่งเป็นแพ้ไม่ออกพอดีแต่รู้เกี่ยวกับ blessings ของมุสลิมนะครับอะไรสักอย่างนะคือ seventh นะครับ century มันต้องคล้ายๆกับอะไร seventh century นะครับคำตอบควรจะเป็นอะไรมีคำว่า build ก่อสร้างใช่หรอมีคำว่า travel เดินทางใช่ไหมมีคำว่า lead แปลไม่ออกมีคำว่า day คือย้อนกลับไปเรารู้สามสาม choices นะครับและทราบดีว่าในสาม choices ต้องมีบางตัวถูกถึงแม้คำว่า lead จะแปลไม่ออก build ไม่ใช่ travel ไม่ใช่เราตัดสินใจระหว่างสองตัวนี้ว่าตัวไหนควรจะเป็นที่ถูกที่สุดนะครับเอาเทปไปใส่ก่อนพอเอาเทปไปใส่ตัวนี้ date นะครับมันค่อนข้างจะลอจิคอลฟังขึ้นแสดงคำตอบน่าจะเป็นตัวนี้ถึงแม้จะแปลลีที่แปลว่าผอมบางหรือว่าเอียงหรือแปลว่าผิดอยู่กับไม่ได้เราก็เอาเทปไปใส่ก็ไม่ใช่ได้ก็เลือกเทปเลยนะครับ date บ้างนะครับคำตอบที่ choice ดีแล้วนะครับนะครับมันจะมาถึง seventh century นะครับ when they first นะครับเรื่องราวทั้งหมดเป็นเรื่องในอดีตนะครับว่า seventh century ข้อ4เนี่ยต้องเป็น verse สักอย่างที่เป็นอดีตนะครับจะพบว่ามีเป็นเรื่องของ test และเรื่องทดสอบนะครับจะสังเกตว่าตัวที่ตัดออกได้ในที่ choice ไม่เกี่ยวเพราะเป็นปัจจุบันนะครับข้อ4แค่เป็น present perfect ก็ยังภาพเกี่ยวปัจจุบันไม่ใช่คำตอบต้องเป็นอดีตจะเหลือ2อันนี้นะครับแต่ถามตัวเองสิครับว่า Moss เนี่ยนะครับมันค่อยๆ immersion มาเองได้ด้วยแหละครับมันจะตลกไหมครับดังนั้นควรจะเป็น image ธรรมดาที่แปลว่าโผล่ขึ้นมาหรืออุบัติขึ้นมานะครับในช่วงอยู่ที่ the Arabian Peninsula ครับข้ามสมุทรแอร์นะครับคำตอบข้อ4นะครับจะต้องเป็นข้อ ant นะครับซึ่ง image ขึ้นมาในอดีตนะครับ image more นะครับจะสังเกตว่าต้องเป็นรูป past tense นะครับไม่ใช่เป็น past continuous นะครับเพราะ immersion ไปเลยนะครับไม่ใช่ว่ากำลัง immersion มามันไม่ logical นะครับส่วนข้อต่อไปนะครับก็บอกว่าอยู่ที่ข้ามสมุทรอาหรับแล้วพูดอะไรไม่รู้เขาบอกว่า famous wars นะครับมีตั้งหลายอันเนี่ยอยู่ในตุรกีนะครับแล้วก็อยู่ในเมดิเตอร์เรเนียนนะครับและมีคำว่า the best example ตัวอย่างที่ดีที่สุดนะครับมีการบอกว่าที่ the best มาให้จะอยู่ที่1 2 3 4 5หรือว่าคือพวก1 2 3 4 5เราก็ต้องมาดูว่าข้อ5จะใช้อะไรนะครับเขาบอกว่าพวกบอสที่ค่อนข้างจะเฟมัสมากๆเลยนะครับจะอยู่ที่นี่และที่นี่ดังนั้นเนี่ยคำว่ามากๆคงติดไม่พ้นคำว่า the most famous นะครับที่มีชื่อเสียงว่าเราจะคำว่า the best ได้ด้วยนะครับก็จะเป็นคำตอบข้อ B boy นะครับจะเห็นว่า famous นะครับบอสที่ famous ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่นี่ best example อยู่ที่นี่อย่าไปงงกับคำว่าอันที่สูงที่สุดดีที่สุดต้องมีอันเดียวนะครับเหมือนคำว่า best friends เรามีหลายคนได้นะครับดังนั้นถึงแม้จะเป็นขั้นที่สุดเนี่ยก็สามารถมีมากกว่านั้นได้นะครับนี่คือทริคและทิปในการทำพาร์ท close test ง่ายๆเองนะครับขอบคุณครับ